ว่าเวอร์ชันคุณเห็นผมอาจจะไปสัก50นะครับ50ได้ไหมใช่100ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องขยับมันอาจจะเป็น150โอเค150ได้นะครับโอเคในส่วนของ data table ก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถเสิร์ชได้นะครับเออเลอร์เฉยโอเคต้องมาแก้นี้ก่อนใช่ไหมอันดาวคอลัมน์ตึ๊ดๆๆแอคชั่นจำวิธีแก้ไม่ได้ไม่ให้มันมาใช้ตัวนี้เดี๋ยวต้องไปดูด็อกิเมนต์ก่อนนะครับจำไม่ผิดมันต้องทำกว่าแลบๆอะไรเนี่ยแต่ว่าจำเสิร์ชนะแลบคอลัมน์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ใส่ตัวคอลัมน์เราเข้าไปครับก็มี create add แล้วก็create add ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราสามารถเสิร์ชได้แต่ว่าตัวที่มันเป็นแท็ก html นะครับเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับ action ไปลองดูนะครับชึบลองค้นหาเทสไม่ได้หรอกโอเคถ้าจำไม่ผิดอีกรอบนะครับมันอาจจะไม่ใช่ edit นะครับอาจจะเป็น add นะครับ add column ลองเปลี่ยน add column ดูนะครับได้ป่ะวะโอเคลองดูนะครับ refresh โอเครอบนี้อ่ะได้แล้วนะครับเคส01โอเคได้นะครับวรรณกรรมได้นะครับโอเคทีนี้เราสามารถทำตัวนี้ได้แล้วเนาะต่อไปเราต้องกดปุ่ม edit แล้วก็ delete ได้ใช่ไหมครับตัว edit นะครับผมก็จะเปลี่ยนคลิกปุ๊บแล้วก็ให้ไปที่เล้าของ edit นะครับมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแท็ก A นะแท็ก A แล้วก็ปรับนิดนึงได้ไม่งงแล้วก็จะใส่เล้าให้มันนะครับใส่เล้าครับเดี๋ยวนะใส่ต้องใส่ไปที่create นะครับ create admin category create นะครับ refresh ดูนะครับผมลืมไปนะครับคือว่ามันจะมีตรงเนี้ยถ้าเราใส่ create เนี่ยมันจำเป็นจะต้องส่ง ID ไปด้วยนะครับจะเป็นต้องส่ง ID ไปด้วยทีนี้วิธีการส่ง ID แล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็ตามด้วยใส่ตัวนี้นะครับก็ตามด้วยตัวแปร ID ก็คือคอลัมน์ ID นั่นเองนะครับก็จะส่งคอลัมน์ ID ไปไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าอาจจะต้องไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในฟังก์ชันแล้วโอเคเฟซดูโอเคได้นะครับปุ๊บตรงนี้ก็เป็นเลข2แล้วนะครับ ID ที่2คลิกตรงนี้ก็เป็น ID ที่1โอเคทีนี้คลิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ category controller นะครับแล้วก็มาส่วนในของก็ฟังก์ชันของ edit นะครับฟังก์ชัน edit นะครับแล้วก็ค้นหามันก่อนนะครับค้นหา ID นะ category file ID นะครับแล้วก็ return view นะครับ return view category ต้องเปลี่ยนเป็น edit นะแต่เราต้องไปสร้างนะครับเราต้องไปสร้างแล้วก็
พื่อส่งค่าcategory ไปที่ไฟล์ view นั้นนะครับทีนี้ผมก็จะมา copy ตัวไฟล์ create นะครับ copy แล้วก็ rename ให้เป็น edit นะเป็น edit นะครับทีนี้ในส่วนของ edit นะครับผมก็จะมีการreset ดูก่อนแล้วกันreset ดูผลลัพธ์ก็จะอาจจะดูไม่ออกนะครับว่าตัวไหนคือเพิ่มข้อมูลเห็นไหมครับมันหน้ามันเหมือนกันเลยอันไหนคือ edit นะครับผมจะเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้นะครับเป็น category edit แล้วกันนะ edit นะชึบโอเคส่วนของเพิ่มข้อมูลผมก็อาจจะ category insert หรือ add อะไรเงี้ยนะครับอาจจะ addเป็น add add category ส่วนตรงนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นใหม่แล้วกัน edit category นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนปุ่มตรงนี้นะครับจาก save ผมก็จะเปลี่ยนเป็น update แล้วกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีมันด้วยนะครับเป็นสีเหลืองวอร์นิ่งนะครับทีนี้ผมก็จะให้มันแสดงค่าเดิมนะครับที่เราคลิกเข้ามาจากเทสใช่ไหมครับผมคลิกเข้าไปปุ๊บผมก็จะให้คำว่าเทสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันแสดงนี่ก็จะใส่ value นะครับ value แล้วก็ตามด้วยค่าที่เราส่งมาจากคอนโทรลเลอร์นะครับ category เป็นอะไรนะ name นะครับตัวแปรนี้ก็มาจากคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ในนี่นะครับที่เราส่งมาจากวิวส่งไปให้วิวไม่ใช่ส่งจากโอเคลองดีเฟนดูนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีเทสเข้ามาแล้วนะครับ ทีนี้ผมก็จะต้องมาเปลี่ยนเล้าของแอคชั่นใหม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนให้มันไปที่อัปเดตนะครับอัปเดตนะสตูอัปเดตส่วนเมธอดนะครับเมธอดก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่โพสแล้วโพสมันเป็นของ insert นะครับเป็นของ store ส่วนของอัปเดตก็จะเป็น put หรือ pad ก็ได้นะครับ put หรือ pad ก็ได้เป็น pad แล้วนะ padpadch แล้วตรงเนี้ยเราก็ต้องใส่ id เหมือนกันนะครับมันจะ category ชี้ไปที่ id นะครับ column id defaultนะครับผมจะเปลี่ยนจากtest01test เฉยๆเป็น test 01อัปเดตนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าย้อนกลับก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเขียนโพสต์ในคอนเทนเนอร์นะครับครับฟังก์ชันอัปเดตถ้ามาดูจากเราลิสต์ก็จะเห็นว่าไอตัวเราอัปเดตเนี่ยชี้ไปที่ฟังก์ชันอัปเดตนะครับ โอเคทีนี้ก็ควรที่จะ validate ข้อมูลก่อนนะ validate name นะครับค่าที่ส่งเข้ามาเป็น require ของ validate ค่านี้แหละจริงถ้าเขียนใน production จริงก็ควรที่จะเปลี่ยน validate ที่มันข้อมูลที่ดีกว่านี้นะครับว่าฟิลเนี้ยกรอกอะไรได้บ้างนะครับเพื่อด้านของ security นั่นเองนะครับเราต้องระบุที่มันชัดเจนเลยนี้ก็จะค้นหาแคตตาล็อกนะครับค้นหาแคตตาล็อกนะค้นหาแคตตาล็อกไฟล์ ID ID ที่เราส่งมานะครับแล้วก็ตามด้วยแคตตาล็อกชี้ไปที่ name เพราะเราจะอัปเดตที่คอลัมน์ name นะแล้วก็ request input นะครับ input name นะครับ input name ที่เราส่งเข้ามาทีนี้ก็ category สั่ง set นะครับสั่ง set ส่วน return นะครับ return ก็จะเหมือนกับตัว store เลยนะครับเหมือนกับตอนเพิ่มข้อมูลโอเคก่อนจะเปลี่ยนจากบันทึกสำเร็จเป็นแก้ไขข้อมูลสำเร็จแล้วกันนะโอเคทดสอบดูนะครับ refresh นิดนึงเปลี่ยนเป็น01นะครับกด setแก้ไขข้อมูลสำเร็จแล้วลองย้อนกลับมานะครับ ID 1ก็จะเป็น test 01นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยน ID 2นะครับ ID 2เปลี่ยนเป็น test 02ครับกด
อีดิทเทส02อัปเดตนะครับแก้ไขข้อมูลสำเร็จกดกลับมานะครับก็จะเป็นเทส02แล้วโอเคสำหรับอีดิทก็เสร็จแล้วนะครับนี้ในส่วนของปุ่ม delete นะครับปุ่ม delete เราจะทำไงนะครับปุ่ม delete นะครับผมอยากจะคลิกนะครับแล้วก็มีพอปอัปเด้งโชว์หน่อยนะครับพอปอัปเด้งโชว์แล้วก็ถามว่าชัวร์คุณแน่ใจไหมว่าต้องการที่จะลบข้อมูลนี้จริงๆนะครับเพื่อป้องกันว่าเราคลิกผิดคลิกพลาดหรืออาจจะอยากจะลบ02ใช่ไหมครับแต่ไปคลิกลบ01อะไรเงี้ยนะครับเวลาข้อมูลมันเยอะนะครับก็ต้องเขียนกันไว้นิดนึง ทีนี้ผมก็จะมาใช้ Switch Alert นะครับ Switch AlertWFWL นะครับเป็นเวอร์ชัน2แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมขอเรียกใช้ที่มันเป็น CDN แล้วกันนะครับง่ายดีเรียกใช้ CDN ครับ copy script CDN นี่มานะครับแล้วก็ไปที่ layout ของเรานะครับไฟล์ layout ของเราadmin layout ใช่ไหมครับก็จะวางไว้ข้างล่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดู example นะครับ example ว่าตัวไหนนะครับที่เราอยากจะใช้นะครับตัวนี้ไหมผมว่าอย่างตัวนี้หรือเปล่านะครับเราก็ลองดูนะครับมันมีให้เลือกเล่นเยอะเลยแต่ผมอยากจะใช้ตัวนี้นะครับก็จะก๊อปตัวนี้ไว้ก่อนทีเนี้ยในส่วนของหน้านี้เนาะอินเด็กซ์นะครับเราต้องไปสร้างlayout มันนิดนึงไป add script เพื่อที่ว่าเราจะเขียนสคริปต์ในเพจเนี้ยแล้วให้มันมีผลกระทบกับเพจหลักด้วยนะครับผมขอใส่โค้ดนี้เข้าไปครับแล้วก็อาจจะเป็น JS เฉยๆแล้วกัน JS เฉยๆนะแล้วก็มาใส่ session JS แล้วก็ end session นะครับโอเคแล้วก็ใส่ tag script เข้าไปนะครับแล้วก็เราต้องไป select ปุ่มนี้นะครับไป select ปุ่มนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราคลิกปุ่มไหนเราเดี๋ยวเราลองดูเราต้องชึบไปที่ data table เราต้องมาเปลี่ยนในปุ่มของ delete นะครับผมอาจจะต้องเพิ่มคลาสนิดนึงนะครับเป็นคลาสนี้เป็นเดียวที่ย่อมาจาก delete ไม่แน่ใจอ่านถูกป่ะโอเคทีนี้ผมก็จะอ้างอิงถึงคลาส delete นี้นะครับ .on click click ครับ on click ครับจำไม่ผิดนะไม่ได้เขียนนานแล้วก็ลืมนะครับฟังก์ชันแบบนี้นะครับเอาตัว e มาก่อนผมจะลองconsole log e ดูก่อนนะครับ event นั่นเองจะลองดีบัคนะครับว่าผมทำถูกหรือเปล่าก็ไป controller นะครับผมก็ลองคลิกดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ผมคิดว่าผมทำผิดแล้วนะคือตรงนี้น่าจะเป็น document นะครับ document click ตามด้วยอะไรบ้างevent อ๋อนี่ไง on event แล้วก็ data น่าจะเป็น dot นี่นะครับลองดูนะครับ refresh click โอเคขึ้นแล้วนะครับทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเราจะลบตัวไหนก็คือเราก็ต้องอ้างอิงจาก ID ใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนนิดนึงเราจะมาเพิ่มตรงนี้นะครับจากคลาสเราก็จะใส่attribute นะครับเป็น data ID นะครับซึ่งมันจะเท่ากับตัว ID ที่ผมจะเพิ่มไปชึบโอเคเนี่ยถ้าเรากด
ดสอบ element นะครับก็จะเห็น data ID ตรงนี้นะครับแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเนาะนี่ก็มาเขียนโค้ดต่อนะครับผมก็จะลองหลอกที่มันเป็น this ก็คือตัวที่เราคลิก .data นะครับ .data ID แยกเป็นตัวแปรแล้วกันนะแยกเป็นตัวแปรนะชึบชึบแบบนี้แล้วก็คอนโซลล็อกไอเดียออกมาเป็นดูออกคลิก1 2 2 2 2 1 1 1 1โอเคตรงนะครับตามนี้เลยทีนี้เราก็ไปเอาโค้ดนะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับเอามาใส่ต่อทีนี้นี่ก็ลอง refresh กดดูนะครับ Are you sure คุณต้องการที่จะลบไหมถ้ากดลบก็ใช่โอเคแต่ถ้า cancel ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ยุบหน้าต่างไปโอเคนะประมาณนี้นะครับทีนี้แหละเราจะต้องได้เขียนในแจ็คกันละตรงนี้นะครับโค้ดนะครับถ้าเขากด confirm นะครับโค้ด JavaScript ก็จะมาทำงานอย่างนี้นะครับแล้วก็โชว์pop up ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ delete delete ไปแล้ว ทีนี้ผมก็จะมาเขียน eject นะครับ eject จำไม่ค่อยได้ไปเขียนพวก framework อย่างอื่นเยอะจังนะครับ url นะครับ url delete 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 นะครับก็ตามนี้นะครับ แล้วก็บวกด้วย id นะครับบวกด้วย ID ก็คือต่อท้ายด้วย ID นะครับ restore port align นะครับ delete นะครับ delete นะครับมี data อะไรที่จะส่งไปไหมไม่มีนะครับไม่ส่ง data ไปถ้าทำงานจะ return เป็นอะไร return เป็น JSON แล้วกันนะ data type ถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ Ajax ก็ดูที่ตัว i นะถ้าผมจำไม่ผิดว่าผมทำไว้นะผมก็จะกำหนดเป็น JSON นะครับแล้วก็ success success นะครับถ้าทำงานเสร็จแล้วจะให้ทำอะไรนะครับมันจะถูกส่ง response กลับมานั่นเองลองล็อก response ดูก่อนนะครับ response ชื่อ refresh นะครับกดปุ๊บ delete ตรงไป404 not found ผ่าน404ผมทำอะไรผิดวะมันไปที่ admin แล้วก็ admin category แสดงว่าผมต้องใส่ตัวนี้ใช่ไหมต้องใส่ slash ข้างหน้าลองนะครับ419อันนั้นสิมันผ่านไม่ถูกแฮะถ้าผ่านไม่ถูกแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องเขียนเป็นเล้านะต้องมาใช้เล้าแทนแล้วนะอาจจะต้องใช้เล้านึกออกแล้วผมต้องใช้ helper ที่เป็น URL นะครับไม่ได้ไปใช้เรานะ helper URL admin category แล้วก็ใส่ slash ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ตามด้วย ID refresh ดูนะครับแล้วก็กด delete ทำไม ทำไมล่ะลอง view page source ดูหน่อยนะครับมาดูข้างล่างมันไปที่ admin category นะครับ admin category แล้วก็ตามด้วย id มันก็น่าจะถูกแต่ทำไมมันดู status code นะครับ419CSRF token นะครับโอเคมันยังไม่มี CSRF token นะเราก็ต้องมากำหนดนะครับก็เป็น C Ajax นะครับ Ajax ลืมไปเลยนะครับ copy มานะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่นี่แล้วกันนะครับเป็น CSRF token
เสร็จแล้วเราก็ต้องรันใหม่นะครับคอมไพล์ใหม่ npm run go นะครับเพื่อคอมไพล์ JavaScript นี้ใหม่นะครับ แล้วเราก็มาเช็คดูนะครับว่าใน layout ของเราเรามีตัวนี้หรือยัง CSI token เนี่ยตัว meta เนี่ยนะเราไปดูที่ admin นะนี่นะครับก็จะมี CSI token ตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ก๊อปมาจากไอตัว default มันนะมันก็จะไม่มีนะครับก็ต้องไปใส่มันด้วยนะแต่นี่ทำไมกดลบชึบ200แล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลยังไม่ถูกลบหรอกเพราะว่ายังไม่ได้เขียนโค้ดในคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มาเขียนโค้ดในคอนเทนเนอร์นะครับโค้ดง่ายมากนะครับก็ค้นหา category นะครับ category file id นะครับ id แล้วก็ return นะครับ response ผมจะส่งค่ากลับที่มันเป็น json นะครับส่ง status เป็นอาจจะเป็น200อะไรเงี้ยแหละแล้วก็ส่งmessage mpsage แล้วกันชึบ message ว่าอะไรอ๋อผมลืมมันไม่ใช่ JavaScript ผมเขียนโค้ดที่มันอะไรอยู่ถึงว่ามันฟ้องmessage ก็บอกว่าลบข้อมูลสำเร็จอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ชึบrefresh นะครับแล้วก็มาดูดีบักตรงโค้ดด้วยนะครับผมจะลบ ID ที่1นะกดลบใช่เป็นต้องการลบแล้วนะครับมาดูนะครับว่า response ที่ตอบกลับเป็นไงนะครับก็ status 200นะครับแล้วก็ message ที่เราส่งกลับมานะครับตามที่เราเขียนโค้ดเป๊ะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากให้ไอตัว message นั้นอ่ะมาแสดงที่ pop up ด้วยเราจะต้องทำไงนะครับเราก็มาตรงไหนวะตรงนี้นะครับตรง index แล้วเราก็ก๊อปโค้ดตรงเนี้ยเอาไปใส่ในตอนที่มันทำงานสำเร็จนะครับแล้วก็เอา response นะครับ response message นะครับก็คือ dot ด้วยข้อความตัวเนี้ยนะครับค่าที่มันส่งมา message.message.status ถ้า .status มันก็จะโชว์ค่าตรงนี้ถ้าตอบ message มันก็จะโชว์ค่าตรงนี้นะครับนี่ลองดูนะครับนี่ผมต้องรีเฟรชนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ได้หายไปครับมันยังไม่หายเดี๋ยวนะผมลืมนะครับผมค้นหาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้สั่งให้มันลบนะครับต้องสั่งให้มันลบด้วยมี delete นะครับผมลืมทีนี้มันก็จะหายนะรีเฟรชนิดนึงก็คือลบกด yes ลบข้อมูลสำเร็จนะครับก็ตรงตามค่าที่เราส่งมานะครับปุ๊บกด refresh นิดนึง ID ที่1ก็หายไปแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าเรากดลบแล้วเราอยากให้มันตัวเนี้ยมัน refresh ด้วยเราจะต้องทำไงนะครับในตัว data table นะครับมันก็จะมีตัวฟังก์ชันนึงที่ใช้ในการ reload นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปดูอันนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้อ้างอิงตัวแปรแบบธรรมดานะครับมันต้องมี window. แล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับเพราะว่ามันสร้าง data table แล้วก็มาเท่ากับตัวแปรนี้นะครับมันสร้างได้ auto นะเป็น global variable นะทีนี้ในส่วนนี้นะครับหลังจากทำงานสำเร็จแล้วเราก็สั่งปุ๊บแล้วก็เป็น ajax นะครับจำไม่ผิดนะ ajax reload นะครับ reload refresh นิดนึงกดลบนะครับกดลบ yes ลบแล้วนะครับลบสำเร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะหายไปแบบออโต้เลยนะครับประมาณนี้นะครับลองทวนครั้งนะครับลองเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลสำเร็จชึบกดมากดอีดิทได้ไหมกดอีดิทได้นะเป็นเคส01 03แล้วกัน03กดย้อนกลับเป็น03แล้วกดลบข้อมูลใช่คือการลบข้อมูลหายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแคตตากอรีนะครับก็เป็น CRUD แบบพื้นฐานเลยนะครับในตัวต่อไปก็จะเป็นสินค้าใช่ไหมครับสินค้าก็จะเหมือนกันแหละครับเดี๋ยวขอทำใน EP หน้าแล้วกันตอนหน้าวันหน้าแล้วกันนะครับ
วันนี้ขอพักก่อนสำหรับคนที่ดูแล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ซีรีส์นี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจสำหรับผมมากเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ